าะเหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งรางวัลไว้เพราะมีใจใฝ่กุศลส่งเสริมคนดีที่สร้างแต่สีมงคลทุกถิ่นได้ยินยนต์มีแต่คนสาธุการวิทยุที่มีรายการที่มีค่าล้ำเชิดชูผู้นำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อ นำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมครับผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนชุมชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักสังคมสงเคราะห์ชาวพุทธผู้ใจบุญครับผู้ซึ่งได้มีจิตอาสาได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาชุมชนสังคมและประเทศชาติครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางชวีวงจันโทภาสสำหรับเพื่อนร่วมงานน้องเขาน้องสุนทยางามดีนี่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดนะคะจากที่คบกันมาน้องเขานี่แต่ก่อนนะคะครอบครัวของน้องๆนี่จะรักใคร่กลมเกลียวกันกับครอบครัวของตัวดิฉันเองไปมาหาสู่กันเขาจะเป็นคนเสียสละแก่ส่วนรวมแล้วก็เป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำของชมรมเราด้วยสำหรับสามีของเขานะคะส่วนลูกๆของเขาก็เหมือนกันนะคะน้องสุนทยานี้ตามที่จริงแล้วนะคะเขาเป็นคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนตัวดิฉันเองเป็นคนบุรีรัมย์สลับกันนะคะเขามีครอบครัวอยู่ที่บุรีรัมย์ส่วนตัวดิฉันเองก็ไปมีครอบครัวอยู่ร้อยเอ็ดเรารักใคร่เหมือนพี่น้องกันมากใครๆเห็นก็คิดว่าฝาแฝดนะคะตัวดิฉันเองดีใจมากสำหรับได้ครบกับน้องๆสนธยานะคะสำหรับตัวดิฉันเองเห็นว่าน้องสนธยาเป็นคนที่มีความเสียสละอดทนและเป็นครูต้นแบบที่ควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกๆและก็น้องๆที่ในชมรมของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับแม่พิมพ์ของชาติซึ่งเป็นนักวิชาการนักบริหารและนักเสียสละที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อเด็กเยาวชนเพื่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับสำหรับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับคือท่านอาจารย์สุทยางามดีครูคศ3 2โรงเรียนบ้านแท่นพระตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุนทยาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับก่อนก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับกว่าที่จะมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติมาเป็นผู้บริหารมาเป็นผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติเนี่ยครับ
ขออนุญาตย้อนหลังนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์เดิมทีก็คือมีภูมิลำเนาเดิมเกิดอยู่ที่ไหนอย่างไรครับอ๋อสำหรับตัวดิฉันนะคะครับภูมิลำเนาเดิมนี่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภออะไรครับตำบลรอบตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเราเรียกสั้นๆอีกว่าบ้านเปลือยนะคะบ้านเปลือยนะคะบ้านเปลือยทีนี้ชีวิตช่วงเยาว์วัยเป็นไงบ้างครับสำหรับชีวิตในเยาว์วัยนี่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุณพ่อรับราชการที่กรมธรรม์นะคะกรมธรรม์ส่วนคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดานะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพอสมควรครับได้รับแรงบันดาลใจหรือข้อคิดอะไรจากคุณพ่อคุณแม่ครับโอ้ตรงนี้นี่เอาเป็นว่าเราเห็นคุณครูดีกว่าค่ะคือสมัยเด็กๆเราเห็นคุณครูแบบแต่งตัวสวยๆแล้วเดินคือท่าทางแล้วก็คุณครูมีท่าทางที่มาสอนเราตอนนั้นเราไม่คิดอะไรมากมายเราคิดแต่ว่าเออเราถ้าเราได้เป็นครูเราได้แต่งตัวสวยแน่นอนตรงนั้นอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองนะคะก็อยู่ประมาณนี้พอเสร็จแล้วความคิดดังกล่าวนั้นเนี่ยพอเข้าสู่การศึกษาก็คือเรียนอยู่ที่ถ้าป.1 ถึงป.7ตอนนั้นต้องเป็นป.1 ถึงป.7นะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านเปลือยแล้วก็คืออยู่ที่ตำบลตัวเองเป็นโรงเรียนในชนบทนะคะอ๋อครับค่ะก็พอจบป.7แล้วมาต่อระดับพอจบป.7เราสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดไม่ได้นะคะครับเราก็ไปเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนลาดโรงเรียนสตรีอำนวยตอนนั้นเราเรียนม.ส.1ม.ส.1ไปจนจบไม่จบค่ะทีนี้คุณพ่อบอกว่าถ้าให้เราเรียนในโรงเรียนเอกชนเนี่ยใบประกาศที่จบมาตอนม.ส.3นี่ครับมันต้องมีดีกรีกว่าประมาณนี้คือถ้าเราจบพ่อนะก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็อ่ะย้ายให้หน่อยย้ายไปที่โรงเรียนสตรีศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดตรงนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราจะไหวไหมก็แบบเราจะไหวไหมแต่ทีนี้เราได้พื้นฐานจากโรงเรียนสตรีอำนวยจากคุณครูที่สอนนี่อย่างสอนคณิตศาสตร์เราเป็นคนที่ไม่เก่งกลับกลายเป็นคนที่รู้เรื่องอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะแบบใจเย็นคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษก็จะเป็นคุณครูแบบคุณครูวัยรุ่นแต่ก็แบบทำให้เรามีความสุขนะคะทำให้เราณตอนนั้นเราเริ่มแบบเหมือนเก่งขึ้นจากระดับป.7นะคะอาจารย์ครับจนกระทั่งว่ามาเรียนอยู่ในระดับที่ว่าโรงเรียนประจำการเรียนดีขึ้นในระดับจังหวัดเนี่ยนะฮะจนจบระดับม.ส.3สูงสุดแล้วค่ะสูงสุดแล้วก็ถือว่าแบบเอาเป็นว่าถ้าเรียนต่อม.ส.4 ม.ส.5นี่เราไม่ต้องสอบแบบเราเดินเข้าแบบเอกนิดเอกคณิตนี่ได้เลยโดยประมาณนั้นค่ะอย่างสง่างามเลยค่ะถ้าได้สุดได้ต่อไหมครับไม่ได้ต่อช่วงนั้นเป็นพลิกผันไปเรียนอะไรต่ออย่างไรครับเขาประกาศตอนนั้นครูตำบลของท่านคึกฤทธิ์ครับหมดนะคะจังค่ะแล้วตอนนั้นเขาเรียกครูคึกฤทธิ์สมัยนั้นนะคะคุณพ่อก็เห็นว่าเอ๊ะลองไปสอบดูหน่อยเป็นไรที่ตำบลในเมืองทีนี้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตำบลในเมืองที่คุณพ่อทำงานนะคะเราก็ไปสอบตอนนั้นแข่งขันกันประมาณ15คนเขาเอา9คนได้ไหมเราได้ที่5ก็ถือว่าโอเคถือว่าอยู่ระดับต้นๆนะค่ะก็เลยได้พลิกผันชีวิตมาเป็นครูหรือแม่พิมพ์ของชาติเป็นครั้งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวิทยาลัยครูบุรีรัมย์วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ค่ะมาเป็นครูครั้งแรกเลยมาเรียนใช่ไหมมาเรียนครูครับค่ะทีนี้มาเรียนครูอยู่ที่บุรีรัมย์กี่ปีครับสี่ปีค่ะสี่ปีก็สำเร็จการศึกษาค่ะตอนนั้นก็เรียกว่าปกศสูงไหมคะปกศสูงนะท่านผู้ชมครับเอกอุตสาหกรรมครับพอจบเสร็จแล้วเนี่ยออกไปทำงานเลยไหมครับหรือว่าเรียนต่ออีกเราสอบอยู่2ปีไม่ได้ครับนี่เราไม่เรียนต่อเราเริ่มจะเรียนต่อดีไหมพอดีโอกาสที่เราได้แต่งงานนะคะแต่งงานก่อนเราก็เลยจากที่เราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราก็พลิกผันชีวิตเรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะกลับมาที่บุรีรัมย์ละที่นี่ก็เราก็มาไปสอนโรงเรียนบำรุงวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประจำอำเภอลำปลายมาศอยู่โดยประมาณ2ปีครับจากนั้นเราก็ไปสอบครับชีวิตของความเป็นครูครั้งแรกได้ฟังหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างมันตื่นเต้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยมันไม่เหมือนโรงเรียนก็เหมือนกันแต่ความเข้มข้นความที่แบบเขาจะต้องให้เราทำแบบนี้
เขาจะต้องดูว่าเราสอนเราทำงานดีไหมครับคือถ้าเราบกพร่องเขาก็มีสิทธิ์เอาออกได้เลยประมาณนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอใช่ค่ะนะครับต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะฮะแล้วไปเป็นครูที่โรงเรียนราชเนี่ยนะฮะของเอกชนเนี่ยนะอยู่กี่ปีครับ2ปีค่ะ2ปีแล้วไปทำอะไรต่อครับทีนี้อ๋อ2ปีเขาก็มีสอบอ๋อเราลดวุฒิลงมาสอบเราไม่สอบปวสสูงตอนนั้นเราเอาวุฒิปวสในสมัยนี้ปวสต้นนะคะแล้ว2 ปี2ปีมาสอบมาสอบได้ที่บุรีรัมย์นี่เลยค่ะที่โรงเรียนบ้านลุงม่วงค่ะได้ที่โรงเรียนบ้านลุงม่วงบรรจุครั้งแรกที่ตรงบรรจุเป็นข้าราชการครูค่ะครั้งแรกก็คืออยู่ที่โรงเรียนบ้านลุงม่วงตำบลโคกล่ามอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์นี่เลยค่ะเล่าฟังหน่อยครับทีนี้มาเป็นครูของโรงเรียนรัฐบาลแล้วครั้งแรกเนี่ยมีครูกี่คนมีนักเรียนมีผู้บริหารอย่างไรบ้างครับตอนนั้นเราถือว่ามันมีทั้งโชคดีแล้วก็แบบเราก็ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าได้ผู้บริหารที่แบบเขาเรียกว่ายังไงนะคะแบบมีระเบียบเข้มข้นมันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่หนึ่งได้ระบบการทำงานที่ได้ระบบการทำงานที่มีระเบียบรู้หลักการทำงานรู้ในสิ่งแรกที่เราก็คือต้องเรียนรู้การทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะในตอนนั้นก็คุณครูก็ประมาณ20คนก็เป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6นะคะยังไม่ขยายโอกาสไปเรียนไปศึกษาเสร็จแล้วมาสอนเด็กระดับชั้นไหนครับตอนนั้นสอนป.5ป.6ค่ะป.5ป.6เป็นไงครับลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีทั้งดื้อซนทีนี้เราจะเก็บเขายังไงในการซนมันก็ต้องนี่คือเทคนิคที่เราจะต้องเรียนรู้อีกแบบหนึ่งในการเป็นครูของป.5ป.6นักเรียนที่ซนที่เรามองว่าเป็นตัวซนในห้องเนี่ยนะฮะกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นอีกมากมายเนี่ยครูซึ่งเป็นผู้ต้องดูแลเนี่ยลูกของชาวบ้านก็เหมือนลูกของคุณครูเองใช่ค่ะตรงนี้เราต้องตระหนักเลยทีเดียวเมื่อเขานำมาให้เรานี่เราจะแบบทิ้งขว้างไม่ได้เลยครับแม้แต่ว่าเขาอ่านไม่ออกนี่เราก็ยังเก็บมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาอ่านไม่ออกแล้วเราก็จะย้อนกลับไปหาผู้บริหารว่าอาจารย์คะหนูไม่มีความสามารถแล้วนะคนนี้เป็นไงผู้บริหารท่านก็บอกให้ไหนดูสิหนูนามสกุลมันอะไรก็โดยประมาณนี้แล้วก็บอกไม่ต้องอะไรมากมายหรอกมาสอนไปเรื่อยๆทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็จะประมาณนี้ถ้าเรานำมาปรึกษาครับท้ายที่สุดก็สอนอยู่ที่โรงเรียนนี้กี่ปีครับประมาณ3ปีค่ะ3ปีแล้วไป3ปีทีนี้เราย้ายต่อที่ไหนครับย้ายมาที่โรงเรียนบ้านหินโคนที่ทางไปด้านนี้นะคะอยู่ตำอำเภอแหลมงอบนี่แหละค่ะครับก็ย้ายมาประมาณสอนอยู่หินโคนมา2ปีครับทีนี้สามีย้ายมาเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนหินโคนเราก็ต้องย้ายออกจนปัจจุบันก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแท่นพระปัจจุบันก็คืออยู่โรงเรียนบ้านแท่นพระแท่นพระนะฮะนักเรียนของท่านอาจารย์ที่โรงเรียนบ้านแท่นพระเนี่ยนะปัจจุบันนี่มีกี่มากน้อยครับ64คนมี64คนตั้งแต่ระดับไหนครับอนุบาลค่ะอนุบาลจนถึงป.6ค่ะจนถึงป.6 64คนนะท่านผู้ชมครับเป็นนักเรียนขนาดมาตรฐานหรือเปล่าครับก็ถือว่าโรงเรียนขนาดเล็กค่ะขนาดเล็กนะฮะค่ะแล้ว64คนนักเรียนนะแล้วมีครูมีผู้บริหารกี่คนครับอ๋อผู้บริหารนี่1คนผู้บริหาร1คนค่ะคุณครู4ท่าน4คนคุณครู4ท่านนะฮะค่ะ4ท่านเป็น5เป็น5ดูแลนักเรียน64คนตั้งแต่อนุบาลยันป .6 นะฮะเราก็จะแบ่งกันแบบนี้ค่ะอาจารย์ครับยังไงครับครูก็จะมี1คนต่อ2ชั้นโอ้คุณครู1คนก็สอนอนุบาล1อนุบาล2โอ้สองตัวดิฉันตัวดิฉันก็จะสอนป .1 กับป .2 ครับที่เหลือก็ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไหนๆพูดตรงนี้นะท่านผู้ชมครับหลายท่านก็ยังไปเห็นบางโรงเรียนบางที่เขาขึ้นป้ายเลยบอกว่าโรงเรียนถูกยุบแล้วเนี่ยนะท่านอาจารย์ครับกรณีของท่านอาจารย์เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆคลึงๆกันไหมหรือว่ายังมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับก็ถ้าได้ข่าวมาก็เดี๋ยวจะโอนเราไปที่อบต.บ้างจะโอนเราไปเป็นสาขาของโรงเรียนใหญ่บ้างเราก็ฟังเรื่อยๆแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในขณะที่ว่าถ้า
ถ้าระบบการศึกษาพร้อมที่จะเปลี่ยนเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเหมือนกันในโดยประมาณนั้นแล้วแต่นโยบายค่ะแล้วแต่นโยบายครับแต่ความรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยนักเรียน64คนอาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ64คนมันเป็นความท้าทายที่แบบว่า1ถ้าใน64คนผลสำเร็จยังต่ำอยู่ครับเราไม่ต้องมองอย่างอื่นแล้วมันจะต้องมองมาที่ตัวเราแล้วว่าคุณภาพของครูโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรแต่เราโชคดีว่าโรงเรียนที่เราอยู่ผู้บริหารเยี่ยมแล้วครูที่เหลือส่งแบบเราส่งกันแบบส่งช่วงชั้นอย่างอนุบาล1อนุบาล2ว่าเราต้องการอย่างนี้นะน้องเขาก็ส่งมาให้เราป.1 ป.2 เราอยากได้แบบนี้นะเราส่งไปถึงพี่ป.3 ป.4 คุณครูที่รับผิดชอบเราก็จะคุยกันตลอดจนกระทั่งถึงป.5 ป.6ซึ่งณปัจจุบันนี้เราถือว่าเล็กพริกขี้หนูแล้วในเขตในโซนนี้นะค่ะในโซนถ้าพูดถึงโรงเรียนบ้านแท่นพระเนี่ยมาอันดับต้นๆนะก็คุณภาพนะโอเน็ตนี่ปีนี้ภาษาไทยนี่ได้อันดับที่1เลยนะคะท่านผู้ชมครับเล็กพริกขี้หนูจริงๆนะ small but beautiful นะฮะเนี่ยการศึกษาของไทยของเรานะฮะอย่าไปดูเฉพาะว่าขนาดหรือไซส์ของโรงเรียนต้องดูที่คุณภาพที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะท่านอาจารย์ครับจากการทำงานมามากมายพอสมควรจนถึงปัจจุบันนี้เป็นครูกี่ปีแล้วครับเนี่ยก็โดยประมาณก็ประมาณ35ปี35ปีท่านผู้ชมครับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมีมากมายท่านอาจารย์ใช้หลักอะไรในการแก้ปัญหาครับเราก็แบบอันดับแรกนี่ก็ถือต้องเรียนรู้หลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เราอยู่ว่าเราจะปรับตัวยังไงความอดทนเรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราต้องเข้าใจสังคมที่เราอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่เราทำด้วยค่ะมันก็จะจากปัญหาที่ใหญ่ๆมันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงแล้วมันก็จะเป็นความสุขที่เราได้ทำงานแบบประมาณนี้เอาละครับทีนี้ความเป็นผู้มีจิตอาสาท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์สนธยาเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวครับในฐานะที่เป็นผู้มีจิตอาสาครูจิตอาสาครับอาจารย์มาร่วมกับชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ๋อตอนเข้ามาร่วมนี่ก็พร้อมๆกับประมาณปี2546นะคะ46ค่ะตอนนั้นเรามานี่เราก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าที่เราได้รู้จักกับชมรมนี้เนี่ยเพราะว่าสามีเราไปสอนที่บ้านนี้พอดีบ้านหนองไทรเราก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็ไปเจอน้องเขาคือน้องนันทศรีประกอบมีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นประธานชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าครอบครัวของน้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็แบบมีคุณธรรมและน่ารักเราก็ได้ไปคุกคีจากที่เราคุกคีบังเอิญปีนั้นนี่ปีนี้เนี่ยแม่ของน้องเสียพอเสียปุ๊บเราก็บอกว่าเราจะทำบุญนี่สายบุญก็เริ่มมีก็เริ่มใช้คำว่าสายบุญนะคะอาจารย์สายบุญก็เริ่มมีเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ร่วมกันไหมพี่น้องก่อนอันดับแรกแล้วก็เริ่มพอพี่น้องอันดับแรกมาแล้วก็ทำบุญร่วมกันแบบใครตายพ่อแม่ใครตายเนี่ยเราเอามารวมกันแล้วก็ทำบุญจากหนึ่งเป็นสองเล็กๆก่อนค่ะจุดเล็กๆในเครือญาติจากนั้นก็เลยขยายวงไปสู่มวลสมาชิกทั่วประเทศค่ะครับท่านอาจารย์ครับอยากจะให้พูดถึงกิจกรรมที่สำคัญของชมรมครับมีอะไรบ้างครับอันดับแรกนี่ก็อยากจะบอกว่าชมรมเราสิ่งที่เรายึดมั่นที่สุดในชมรมเราที่เราทำก็คือถ้าลองอันดับแรกนี่ก็คือศาสนานี่เราไม่ทิ้งอยู่แล้วนะคะเป็นหลักเลยเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธและอันดับที่สองที่ชมรมนับถือเราก็ถือว่าเราเป็นลูกหลานคนไทย 100% นะสิ่งหนึ่งที่เราจะเชิดชูแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานับถือที่สุดก็คือพ่ออู่ทองครับนะซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่สร้างอย่างน้อยๆก็ทำให้พื้นแผ่นดินไทยให้ลูกหลานเราอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในพระปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาครับก็ประกอบพิธีรำบวงสรวงเป็นประจำทุกปีใช่ไหมครับนั่นก็คือกิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มากิจกรรมของการทำบุญใหญ่ประจำปีทำอะไรครับอ๋อทำบุญใหญ่ประจำปีนี่ก็เราก็มันก็เริ่มจากที่ว่าทำบุญนี่ก็คืออุทิศให้คนที่เสียชีวิตแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็คือหลายๆคนก็มาร่วมกันก็แบบเอ้ยเราทำบุญนี่เราจะมีมหรสพไหมถ้าเรามีนี่
เราจะทำยังไงเราจะออกกันยังไงก็ตามอัตภาพที่เราออกได้อย่างสมมติว่าเราออกได้เท่านี้นะเราก็ออกมาจากเงินเล็กๆน้อยๆมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งเราสามารถบริหารจัดการได้เป็นระดับครับเอาละครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมครับชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยก็ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรพระราชทานเพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นอะไรที่แบบทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจพอน้องประธานนะคะน้องนันทศรีประกอบเมียมาบอกเฮ้ยเราจะได้รับพระไตรพระราชทานเฮ้ยพูดเล่นหรือเปล่าคือเรายังไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันคือจุดเล็กๆซึ่งเราไม่คาดคิดแต่พอณวันที่น้องเขาไปรับมาเราได้มีโอกาสได้ไปรับด้วยมันเป็นความมันก็คือเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่านี่คือที่สุดของคนไทยแล้วล่ะที่เราได้มีโอกาสรับพระไตรของพ่อหลวงของเราครับแล้วก็ได้มาประกอบพิธีเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านขณะที่ยังมีพระชนชีพอยู่ใช่ไหมครับเอาละครับทีนี้ในโอกาสห่วงเวลาอันสำคัญในปีพุทธศักราช2560มาให้ฟังหน่อยครับกิจกรรมของชมรมในนามของผู้มีจิตอาสาร่วมกันทำอะไรครับจากที่เราตื่นเต้นแล้วว่าเราได้รับอุ้ยตายชมรมเราได้รับ3ปีซ้อนอุ้ยยิ่งใหญ่แต่เราก็แบบภูมิใจพอมาถึงปีนี้ปุ๊บน้องเขาบอกว่าเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานใหญ่ๆอีกแล้วนะกับมหาจุฬาลงกรณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะจากการมหาก็เลยเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเรามีกำลังพอที่จะรับงานชิ้นนี้ไหวเหรอไหวทุกคนมาพอมาประชุมกันไหวแบบอ่อยๆบ้างรับแน่นบ้างก็ประมาณนี้งานครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วในวันที่7และที่8เป็นความภาคภูมิใจของชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมครับก็เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสมบูรีรังคณะสมบูรีรังในส่วนของจังหวัดก็โดยจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆโดยมีชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นแกนหลักเป็นหน่วยงานสำคัญร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับมาร่วมกันประกอบพิธีมหากุศลสัตตยุตระสัตตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้นเกล้ารัชกาลที่9นอกจากนี้ครับก็ยังมีพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยครับถัดจากนั้นก็คือการทำบุญใหญ่ประจำปีมีพิธีโปรยทานจัดขบวนริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการงดงามดังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนจอโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้ครับท่านอาจารย์สนธยาครับการจัดงานในคราวครั้งนี้เป็นงานใหญ่เป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกภาคส่วนในฐานะที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็มีพี่น้องสมาชิกมาจากทั่วประเทศมาร่วมกันเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับอย่างแรกก็คือดีใจค่ะครับคือเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็พิธีกรรมที่เราได้รับเกียรติครั้งนี้ถือว่าสูงสุดแล้วนะคะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่งของความเป็นผู้มีจิตอาสาของท่านอาจารย์สนธยาในนามของสมาชิกชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยครับท่านอาจารย์ครับการทำงานการครองตนครองคนครองงานหรือครองชีวิตเนี่ยท่านอาจารย์ใช้หลักอย่างไรครับอ๋อถ้าครองตนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นนี่เราจะต้องทำได้ก่อนศีล5นี่สำคัญมากเลยทีเดียวเราไม่ต้องอะไรมากถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วรู้จักคนอื่นแล้วเราทำตัวให้ไม่เป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดค่ะครับและสุดท้ายครับท่านอาจารย์สนธยามีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับสำหรับข้อคิดก็สั้นๆง่ายๆนะคะอยู่อย่างพอเพียงรู้ตัวเองรู้เขารู้เราแค่นี้ก็มีความสุขดีค่ะท่านผู้ชมครับจากการที่ได้พูดคุยสนทนากับท่านอาจารย์สนธยางามดีครับท่านเป็นครูต้นแบบเป็นคนที่มีความใฝ่ในการศึกษาและมีจิตอาสาทำงานเพื่อการกุศลมากมายทีเดียวครับ
ความเป็นแม่พิมพ์ของชาติของท่านนั้นได้ถูกถ่ายทอดโดยจิตวิญญาณของความเป็นครูไปสู่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ของท่านตัวเล็กๆแต่มีคุณภาพครับจากการทำงานในภาคการศึกษาแล้วเนี่ยท่านก็เข้าสู่ในแวดวงของความเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมกับชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยทำงานใหญ่มากมายหลายด้านครับซึ่งล้วนแต่เป็นไปเพื่อเป็นการส่งเสริมจันลงและอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับจึงได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นคณะกรรมการที่เป็นสมาชิกร่วมกันครับงานทั้งปวงที่เกิดขึ้นมานั้นก็ล้วนแต่เกิดจากการที่ท่านอาจารย์สุภยานั้นเป็นครูต้นแบบเป็นบุคคลต้นแบบเป็นผู้มีจิตอาสารายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าอาจารย์สุภยางามดีเป็นบุคคลต้นแบบเป็นครูต้นแบบที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณท่านอาจารย์สุภยางามดีเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้คติธรรมท้ายรายการอัตมภาพจะได้นำธรรมะในราชสังคหวัตถุธรรมข้อที่2ข้อว่าปุริสเมทะซึ่งแปลความว่าทรงฉลาดในการเข้าถึงคนซึ่งเป็นพระราชธรรมข้อหนึ่งของพระราชาซึ่งในขณะนี้พระศกนิกรชาวไทยต่างก็ได้ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้นเกล้ารัชกาลที่9พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งขณะนี้นับแต่วันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ประมาณ5เดือนแล้วซึ่งคนไทยทั้งแผ่นดินยำรำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาที่คุณต่อพระองค์เป็นอย่างมากซึ่งธรรมะในวันนี้เกี่ยวข้องกับธรรมะของพระองค์ท่านในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงศาสตร์หรือธรรมะของพระราชาซึ่งพระราชาหรือพระมหากษัตริย์เมื่อครั้งก่อนการจะเป็นพระราชาหรือพระมหากษัตริย์นั้นก็ต้องมีความเก่งเรื่องการใช้อาวุธการใช้กำลังเรียกว่าออกรบเป็นหลักแต่ว่ากษัตริย์ในประเทศไทยในยามที่ไม่มีข้าศึกสงครามพระมหากษัตริย์หรือพระราชาของประเทศไทยของเราก็มีความพัฒนาหรือเป็นพระราชาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองในยุคปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระราชาของคนไทยด้วยพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอาวุธอยู่สองประการในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์อาวุธประเภทที่หนึ่งก็คือปัญญาวุธความรู้ความสามารถของพระองค์ที่ถูกอบรมพร่ำสอนและเรียนรู้ในสถานศึกษาอาวุธประเภทที่สองเรียกว่าธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะความดีจิตใจที่พระองค์ทรงมีให้กับประชาชนที่พระองค์ปฏิบัติพระองค์ในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศชาติไทยธรรมะข้อที่สองในหมวดราชสังคหวัตถุธรรมปุริสเมทะแปลว่าทรงฉลาดในการเข้าถึงคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเก้ารัชกาลที่9ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือยกย่องถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในข้อว่าปุริสเมทะทรงฉลาดในการเข้าถึงคนเข้าถึงคนนี้อัตมภาพขอขยายเป็น3ระยะ1. ทรงฉลาดในการเข้าถึงคน 2. ทรงฉลาดในการใช้คน
และ3ทรงฉลาดในการให้กำลังใจคนเข้าถึงคนใช้คนให้กำลังใจคน3ประการนี้เป็นธรรมะของพระราชาในการทรงปฏิบัติหน้าที่หรือทรงงานของพระองค์ข้อแรกที่กล่าวว่าเข้าถึงคนจะเห็นได้ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อไปทรงงานภาษาชาวบ้านเรียกว่าไปเอางานไปดูงานไปเอางานไปสังเกตการว่าประชาชนมีความทุกข์ร้อนเรื่องอะไรพระองค์ก็จะเสด็จไปในถิ่นทุรกันดารหรือสถานที่ที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เพราะนั้นการเข้าถึงคนนี้พระองค์เข้าถึงด้วยวิธีอะไรทรงเข้าถึงด้วยวิธีอ่อนน้อมจะสังเกตว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะเสด็จไปไหนพระองค์จะไม่รบกวนหรือทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนครั้งหนึ่งเคยรับสั่งให้กับข้าราชบริพารที่ถวายความปลอดภัยหรือว่าสำรวจตรวจตราถวายอารักขาความปลอดภัยถวายความสะดวกในเส้นทางเสด็จพระองค์จะรับสั่งว่าอย่าให้ประชาชนพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตามรายทางในระหว่างเส้นทางที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินนั้นต้องเดือดร้อนนี่แสดงให้เห็นว่าน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์นั้นประเสริฐจริงๆไม่ต้องการให้ประสบนิกรพ่อค้าแม่ขายในระหว่างทางนั้นต้องปิดร้านหรือว่างดเว้นการทำมาค้าขายไปในวันที่พระองค์ทรงเสด็จพระองค์ไม่ประสงค์ให้ประชาชนต้องเดือดร้อนนี่คือความอ่อนน้อมที่พระองค์ทรงมีให้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าในข้อนี้ความอ่อนน้อมเป็นอาวุธในการที่พระองค์เสด็จเข้าถึงประชาชนเรียกว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ในการเสด็จไปเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าแม้ว่าถิ่นทุรกันดารจะยากแสนเข็ญลำบากขนาดไหนแม้ว่าข้าราชการตำรวจทหารที่ถวายอารักขาซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ถวายความอารักขาความสะดวกความปลอดภัยมารายงานว่าถิ่นทุรกันดารที่จะเสด็จไปข้างหน้าเป็นทางยากและลำบากบางถิ่นบางที่น้ำท่วมบางถิ่นบางที่ถนนขาดดังนี้เป็นต้นเมื่อพระองค์ทรงทราบว่ายังมีประชาชนที่รอรับเสด็จการเสด็จไปถึงของพระองค์แล้วรอเฝ้าเวลาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ว่าหนทางจะยากลำบากน้ำจะท่วมพระราชยานพาหนะไปไม่ได้พระองค์ก็รับสั่งบางทีบางครั้งก็ขับรถที่พระองค์ทรงประทับนั่งนั้นด้วยพระองค์เองปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่ขวางหน้าไปถึงราษฎรถึงประชาชนที่เข้าเฝ้าพระองค์นี่เรียกว่าความที่พระองค์นั้นมีใจให้กับประชาชนเมื่อไปถึงถิ่นถึงที่พระองค์ประสงค์อยากทราบเรื่องอะไรชาวบ้านประชาชนก็กราบทูลแด่พระองค์ด้วยความเป็นสัตย์จริงทุกประการพระองค์จึงใช้ทฤษฎีที่ฝากให้ข้าราชการหรือถูกทุกหมู่เหล่าได้สำนึกว่าการจะพัฒนาอะไรต้องใช้วิธีการ3อย่างก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเข้าถึงคนเข้าถึงประชาชนด้วยวิธีการที่พระองค์ทรงอ่อนน้อมค้อมพระวรกายของพระองค์เข้าไปหาประชาชนประการที่2ทรงใช้คนทรงใช้คนพระองค์ก็เลือกเพราะโดยทั่วไปสามัญชนคนธรรมดาเวลาทำงานก็ต้องมีเพื่อนมีพวกมีคนคอยสนับสนุนกิจการงานที่ทำนั้นก็จะสำเร็จได้หน่วยง่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ส่งเลือกใช้คนที่จะทำงานของพระองค์ในแต่ละสาขาวิชาและอาชีพเมื่อพระองค์จะทรงดนตรีพระองค์ก็เรียกนักดนตรีที่มีฝีมือมาร่วม
ทรงดนตรีกับพระองค์พระองค์ปรารถนาที่จะทำงานเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องน้ำพระองค์ก็ทรงรับสั่งและเลือกใช้บุคคลที่มีความชำนาญมีความจริงใจมีความรู้จริงๆทุ่มเทเสียสละเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเช่นคุณปราโมทไม้กลัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นซึ่งมีความชำนาญเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำทรงเลือกใช้ให้นายสุเมธตันติเวชกุลดูแลเรื่องงานมูลนิธิชัยพัฒนาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแต่นี้เป็นต้นเมื่อพระองค์จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับใช้พระองค์พระองค์ก็ต้องเลือกใช้คนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆและเป็นบุคคลที่มีความทุ่มเทและมีความเสียสละรู้ใจพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์จะหาเพื่อนมาร่วมงานว่าบุคคลนั้นจะมาร่วมงานกับพระองค์นั้นต้องรู้กฎกติกากันนี้ก่อนพระองค์ทรงรับสั่งว่ามาทำงานกับพระองค์นั้นอย่าหวังความสุขความสบายหรือได้ลาภยศสุขสรรเสริญดังนี้เป็นต้นพระองค์ทรงรับสั่งว่ามาทำงานกับพระองค์ต้องเหนื่อยนี่เรียกว่าพระองค์ต้องบอกเสียก่อนว่างานที่พระองค์นั้นทรงทำนั้นทำให้คนอื่นเขาทำโดยไม่มีโบนัสไม่มีค่าตอบแทนความสุขที่ได้คือประชาชนมีรอยยิ้มประชาชนนอนเป็นสุขกินอิ่มและนอนอุ่นนั่นคือเป็นของขวัญของทุกคนเพราะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเลือกใช้คนเป็นกรณีกรณีและบุคคลเหล่านั้นก็ได้ซึมซับวิธีคิดพระปรีชาสามารถการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นที่ประทับใจในข้าราชบริพารว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นครูทรงเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่องในเรื่องวิชาชีพในเรื่องวิชาการในเรื่องของการปฏิบัติตนหรือเป็นคนมีคุณธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีวิธีในการเลือกใช้คนให้ถูกกับงานประการที่3เมื่อเข้าใจคนแล้วเข้าถึงคนแล้วเลือกใช้คนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นธรรมเนียมคือการให้กำลังใจแก่คนที่ทำงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าใครเหน็ดเหนื่อยทำอะไรอยู่ที่ไหนพระองค์ก็จะพระราชทานของขวัญกำนันเป็นกำลังใจถ้าเป็นข้าราชการก็พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศเป็นข้าราชการใกล้ชิดข้าราชบริพารก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นบุคคลทั่วไปที่ทำบุญทำกุศลทุ่มเทมีความเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ก็พระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อีกสายหนึ่งเพราะฉะนั้นบุคคลที่ทำคุณงามความดีเพื่อพระองค์เพื่อแผ่นดินทำตามหน้าที่หรือมีจิตบริสุทธิ์บำเพ็ญกุศลก่อให้เกิดคุณงามความดีแด่สังคมประเทศชาติพระศาสนาสถาบันเบื้องสูงของพระองค์ก็พระองค์ก็พระราชทานขวัญและกำลังใจกล่าวกันว่าเมื่อตอนดีๆพระองค์ก็พระราชทานสิ่งที่มีค่าอันเป็นกำลังใจเมื่อยามเจ็บไข้พระองค์ขอพระราชทานช่วยเหลือและเมื่อถึงการมรณกรรมพระองค์ก็จัดพระราชทานเพลิงศพให้ดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นการให้กำลังใจแด่ข้าราชบริพารข้าราชการประชาชนก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับนั่งอยู่ในใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพราะพระองค์ทรงฉลาดในการเข้าถึงคนนั่นเองปุริสเมทะแปลว่าฉลาดในการเข้าถึงคนเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสารประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับ
ทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศครับโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสงฆ์ศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แส่ซองทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยตามหาคนดีที่เรียกว่าศรีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน